โหดูดิโอ้ยผมจะกล้าเอามันเนี่ยตัวต้องแขนเลยขอให้ได้ขอให้โดนนะครับเอาป้านะเหงางูเดี๋ยวขอดึงดูก่อนเนาะโอ้มีครับมีตัวใหญ่ครับแป๊บนึงนะวันนี้ก็เห็นไหมเจ๊เนี่ยเยอะนะครับเยอะผมว่าเยอะมากอะดูดิแยกยังไงด้วยคืออันนี้ร้อยนะครับโอ้ยใหญ่มากเลยเดี๋ยวจะซีนนะใส่เครื่องซีนใส่ถุงซีนไว้นะครับใส่ซีนไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นี่นะครับนี่ก็ไปอีกมุมหนึ่งนะครับของทางเข้าก่อนไปบ้านสวนสระนะครับพอดีเมื่อคืนนี้เป็นสระที่เก่าแก่ของที่นี่เนาะมีประวัติเป็นมานานยาวนานนะครับเป็นของพ่อประพันธ์กาดอุบลนะครับที่ว่าเป็นนักแต่งเพลงนะครับตอนนี้คือผมลองมาใส่เบ็ดไม่เมื่อคืนนะนี่ดูสภาพปลามันเยอะนะครับบ่อเนี้ยปลาตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแต่อย่างเงี้ยกูไม่ติดมั้งดูดิบิดงองเลยนะมีจระเข้น้อยเยอะครับเนี่ยโอ้ยปลาไหลนี่ครับเนี่ยเห็นมั้ยกูไม่กล้าเอานะนี่พันขนาดนี้ให้ดูหางใช่ไหมปลาไหลนะครับเนี่ยโหดูดิโอ้ยผมจะกล้าเอามันเนี่ยดูดิตายแล้วนะครับเห็นไหมโคตรพ่อโคตรแม่ปลาไหลนั่นแหละดูดิเนี่ยครับโอ้โหนี่ประวัตินานนะฮะตายแล้วเขาตายแล้วนะเนี่ยโอ้ดูครับใหญ่มากไม่คันเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาวัสดุก่อนมือเดียวด้วยคือกำลังจอดมอเตอร์ไซค์นะครับเนี่ยเจอพอดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมหาวัสดุไม้ก่อนใหญ่มากครับโอ้โหผมทึ่งอยู่นะฮะขันเบ็ด จะหักเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันก่อนผมมี2คันนะที่นี่เดี๋ยวไปเจอในสวนสระนะครับนี่ครับมาถึงสวนสระแล้วมาไล่เก็บเบ็ดครับมาเจอคันนี้ต่อนะครับเนี่ยหักนะครับดูโอ้โหหันไปนู่นนะครับผมไม่รู้ว่าติดหรือเปล่าเอ้ยขอให้ได้ขอให้โดนนะครับเอาป้านะอย่างงูเดี๋ยวขอดึงดูก่อนเนาะโอ้มีครับมีตัวใหญ่ครับแป๊บนึงนะผมต้องวางโทรศัพท์มันตัวใหญ่มากแป๊บนึงนี่ให้ดูนะครับป๊าบพ่อแม่พี่น้องดูเลยครับใหญ่มาก
โอ้โทษนะป่องเนี้ยไม่เห็นยี่ห้อมั้งยังเล็กกว่าอีกครับโอ้โหตัวมันเป็นกิโลเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ไว้นะครับโอ้โหโอ้วันนี้คือหมานแท้ครับเบ็ดเกี่ยวปากนิดเดียวเองนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวหาที่ไว้แป๊บนึงนะครับเบ็ดหักไปแล้วโอเคโอเคครับผมพอดีมาดูกุ้งนะครับกุ้งมีนิดเดียวเนาะก็เลยยังไม่เอาขึ้นเดี๋ยวเอาอาหารใส่เพิ่มยอก็ไม่มีปลานะครับปลาได้2ตัวนะครับบิ๊กไซส์ปลาไหลแล้วก็ช่อนนะครับปลาช่อนนี้ผมกะเลยตัวเป็นกิโลแน่นอนครับเพราะว่าดูจากน้ำหนักแล้วก็ปลาหมอมไอปลาไหลเหมือนกันหนักนะครับอย่างน้อยมีครึ่งกิโลใหญ่จริงๆครับตอนนี้กิจกรรมยามเช้านี้ยังไม่มีอะไรเนาะเพราะว่าผมรีบมาแล้วก็จะรีบกลับไปที่บ้านนะครับเดี๋ยวปลาผมจะขังไว้ตรงนี้นะครับส่วนที่ปลายเนี่ยปลาไหลเนี่ยเดี๋ยวคงจะไปทำที่บ้านนะครับไปทำไปที่บ้านตัวใหญ่นะปลาไหลใหญ่จริงหน้ายดหมดแล้วก็ทำเป็นอาหารเลยเนาะส่วนช่อนยักษ์นะครับเดี๋ยวเก็บดีๆก่อนเพราะว่าเสียวหลุดมากตัวใหญ่มากเลยไม่เคยเจอคิดดูกอข้าวจนล้มไป 4-5 กออ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขอตัวเข้าบ้านก่อนเพราะว่าวันนี้ก็ยังทำงานนะครับอยู่ที่บ้านนะฮะอาหารให้ปลาเรียบร้อยแล้วครับกำลังตื่นเต้นกับปลาไหลกับปลาช่อนอยู่ใหญ่มากเลยไม่เคยได้นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะครับครับปลาไหลนะฮะที่ตายแล้วที่ว่าติดเบ็ดนะครับตอนนี้ผมเอามาทำอยู่ที่บ้านแต่ผมยังไม่มีคือผมไม่ถนัดเรื่องพวกนี้อะไรเนี่ยผมว่าผมจะเก็บซีนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวจะมีพี่ชายนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาทำอะไรให้กินเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่าวันไหนแต่ผมก็เอาเกลือเข้าใส่นะครับเกลือป่นเข้าใส่เกลือน้ำใหม่นะใส่เสร็จปุ๊บแล้วก็อันนี้คือเรียบร้อยนะทำเรียบร้อยแล้วหูใหญ่ครับใหญ่มากเลยเดี๋ยวจะซีนนะครับใส่เครื่องซีนใส่ถุงซีนไว้นะครับใส่ซีนไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ถึงเวลาทำกินนะครับเดี๋ยวค่อยเอาออกมาเนาะเดี๋ยวขอใส่ถุงแป๊บนึงเนี่ยใส่ถุงแบบนี้นะครับใส่ถุงแบบนี้แล้วก็เข้าเครื่องซีนเลยเนาะซีนเนี่ยละการซีนเนี่ยดูว่าถ้าเราหลุดแว็กคาบมันเยอะไปนะครับมันจะเอาน้ำเข้าไปในระบบด้วยเราก็เอาแค่เขายุบลงแล้วก็น้ำมันไม่ไหลมากนะแล้วพอหยุดนะครับพอหยุดเอาเนี่ยพอผมหยุดเลยเนี่ยมันรีบแล้วเนาะนิดนึงก็ได้เห็นไหมน้ำจะขึ้นนี่ผมก็จะซีนเลยน้ำถ้าน้ำมันเข้าไปมันจะไม่ติดนะครับขอบซีนนี้มันจะไม่ติดแต่ตอนนี้ติดหรือเปล่าเห็นไหมมันดูดแวะคำเอาน้ำขึ้นไปด้วยตอนนี้รอมันหยุดนะครับอันนี้ไม่แน่ใจแล้วว่าหรือไม่ติดเห็นไหมอ๋อติดแล้วครับติดแล้วติดเรียบร้อยนะครับก็ติดหรือไม่ติดไม่ติดไม่ติดครับไม่ติดนะเดี๋ยวแป๊บนึงคือน้ำมันเข้ามาที่เนี่ยมันก็เลยเนี่ยมันดูดน้ำเข้ามามันเลยติดเดี๋ยวแป๊บนึงขอเช
ช็ดก่อนครับนะครับเนี่ยซีนตอนนี้ซีนติดละเช็ดมันจะดูดน้ำนะครับขึ้นมาทางนี้หมดเลยแต่ว่าเราก็ทำความสะอาดนะครับเช็ดให้แห้งแต่ตอนนี้นะครับติดเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยมันก็จะเป็นเห็นไหมน่ากินนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะฟีดไว้ในตู้เย็นเนาะในตู้เย็นแล้วก็เวลาจะกินก็ถุงนี้มันเวฟได้นะครับก็มาเวฟแล้วก็ถ้ามันร้อนถ้ามันเย็นแข็งเอามาเวฟได้หรือตัดแล้วแช่น้ำอะไรก็ได้แต่ถ้าตัดแช่น้ำรสชาติจะเสียจะเวฟนิดหน่อยแล้วก็เอาเนื้อมาทำนะครับหรือไม่ก็เอาทิ้งไว้นะครับจนให้น้ำแข็งมันละลายก็ได้ส่วนใหญ่ผมจะใช้เครื่องซีนนะครับเป็นหลักเพราะว่าเป็นการอาหารถนอมอาหารที่ดีมากนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่โอเคว่าไม่จะเป็นผลไม้ส่วนใหญ่จะผลไม้ผมไม่นิยมนะจะเป็นพวกทำให้สุกแล้วอะหรือดิบเลยเป็นเนื้ออะไรเงี้ยหรือเช่นผมทำหน่อไม้นะครับหน่อไม้ต้มเสร็จปุ๊บแล้วก็รอเย็นรอมันเสด็จน้ำแล้วก็ซีนเก็บไว้กินได้นานนะครับหน่อไม้พวกหน่อไม้แล้วพวกเนี้ยเนาะเราก็ทำอย่างนี้นะครับนี่กินเมื่อไหร่ส่วนปลาช่อนนะครับตัวใหญ่มากนะครับตอนนี้ อยู่ในกระชังนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวค่อยคิดหาเมนูแต่ต้องเอามาทำกินเป็นอาหารนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยไปตลาดนะครับและอย่างนึงคือช่วงเนี้ยโควิดมันยังรุนแรงอยู่นะครับเราก็อยู่บ้านไปสวนแล้วก็หาอะไรที่สวนมาทำกินนะครับพริกก็มีอะไรก็มีตะไคร้ก็มีนะครับทุกอย่างมีหมดนะครับจะซื้อที่จำเป็นหรือฝากคนซื้อพวกมะนาวพวกอะไรบ้างที่มันขาดนะครับแค่นั้นเองนะครับมันก็จะทำให้เราปลอดภัยบางครั้งเราติดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับกลัวว่าจะไปติดคนอื่นเนาะหรือเราติดเราได้วัคซีนครบแล้วแต่เราก็ไม่รู้ตัวเราอาจจะเอามาแพร่คนอื่น ทางที่ปลอดภัยสุดคืออยู่ในแหล่งอาหารของตัวเองแล้วก็ออกไปให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็เนี่ยอยู่กับตัวเองให้เยอะนะครับโอเคเดี๋ยวบ่ายนี้ก็จะไปที่สวนต่อนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมต่อไปนะครับกระท่อมเมื่อวานผมเพาะยังไม่หมดนะเหลืออีกถุงนึงนะครับเพราะว่ากระบะมันไม่มีผมตัดถังน้ำมันนะครับที่เป็นถังพลาสติกใหญ่ตัดไปถังนึงแล้วผ่าครึ่งแล้วก็เอามาเพาะแต่ตอนนี้ดินมันไม่มีเดี๋ยวผมกะว่าไปสวนเนี่ยจะไปเอาหน้าดินที่มันดำๆแล้วไม่ร่อนนะครับร่อนกับไอ้พวกถ้าผมอยากได้ดินที่มันชุ่มๆหน่อยไม่เอาเปียกมากเพราะว่ามันร่อนยากให้มันละเอียดจะมาเพาะอีกถุงนึงนะครับว่าตอนนี้ผมมีเป้าหมายว่าอยากจะเพาะต้นกระท่อมไว้นะแล้วก็เอามาทำเป็นอาชีพดูนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอที่สวนนะตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับเดี๋ยวจะขอเวลากินข้าวก่อนแล้วไปเจอกันที่สวนนะครับนะครับอันนี้ผมมาให้ดูนะครับอยู่ที่บ้านอยู่เลยนะครับยังไม่ได้ไปสวนสระคืมๆใหม่ละฝนจะตกอันนี้คือกระบะที่ว่าผมเอามาเพาะเม็ดกระท่อมนะครับเนี่ยที่ว่าอันนั้นคือเมื่อวานที่ว่ามันเป็นรังอะไรนะที่ใส่อาหารไก่เนาะแต่นี่คือผมก็เอาแกลอนนะครับแกลอนแบบนั้นอะแกลอนแบบเนี้ยนะครับมันไม่ได้ใช้มันไม่มีฝาเนาะมันเก่าแล้วเอามาตัดนะผ่าครึ่งแล้วก็มาทำเป็นกระบะเพาะนะครับมาทำเป็นกระบะเพาะแล้วขั้นตอนก็ไม่ต่างกันกับที่ผมทำเมื่อวานนะครับก็คือเอาดินใส่ชั้นแรกแล้วให้ดินมันชุ่มน้ำนะครับแล้วก็รวยไปแล้วก็รวยทับอีกชั้นนึงเอาน้ำลดแล้วก็ทำการซีนถุงพลาสติกนะครับทีนี้รอเวลาว่ามันจะได้ตามที่เขาบอกไหมว่าคือ7วันและงอกอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยครับส่วนอันนี้เนาะอันนี้เดี๋ยวอันนี้ที่คือมันเพาะแล้วนะครับ วันนี้ก็เห็นไหมเล็กๆเนี่ยเยอะนะครับเยอะผมว่าเยอะมากอะดูดิแต่ถ้าจะเห็นนะกำลังขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้จะแยกยังไงด้วยคืออันเนี้ยนะครับผมรวยอย่างนี้เลยนะแล้วก็ปลูกหนึ่งชั้นโดยผมไม่ต้องคุมนะมันก็ขึ้นผม
เลยไม่แน่ใจในเทคนิคแต่ละเทคนิคแต่สำหรับผมว่ามันก็คงจะได้ผลเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ยังแยกไม่ออกนะฮะอันไหนกระท่อมอันไหนหญ้าเพราะว่ามันเล็กมากครับถ้าดูเห็นว่ามันเล็กมากเห็นไหมอันที่โตก็โตนะครับอันที่เล็กก็ยังขึ้นกำลังขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยมันต้องรอเท่าไหร่เนี่ยต้องดูอีกทีนึงนะครับเวลาที่เราจะทำการคัดแยกมันออกหรืออะไรออกเนี่ยตอนนี้คือมันมีทั้งหญ้าด้วยแหละผมดูนะแล้วก็ไอ้ใบมันเห็นไหมมันจะเป็นสี่แฉกเนี่ย สี่แฉกนะครับกลางก็เป็นปีกนะเนี่ยอันนี้มันหน้าถ้ามันเป็นเดียวกันผมว่าได้เป็นกระท่อมทั้งหมดนะครับส่วนไอ้เล็กๆก็ยังมี2ใบอยู่เนาะไอ้พวกนี้อ่ะเนี่ยไอ้พวกที่มันมี2ใบเนี่ยมันใช่ไหมอะไรเงี้ยผมยังไม่รู้นะผมไม่มีความรู้นะครับเนี่ยอย่างง่ายๆมั้ยเค้ากําลังขึ้นมาก็ใบต้นเล็กเหมือนกันนะแต่ก็ขึ้นมาเป็น3ใบเดี๋ยวต้องดูนะครับต้องลุ้นกันมันขึ้นเยอะนะครับแต่มันเล็กมากเล็กแท้จริงๆเนี่ยเล็กยังกับไอ้ผมรู้ว่ามันเหมือนหญ้าเลยวันนี้เมื่อกี้มีสายเข้านะครับแล้วก็ถ้ามันโตขึ้นมานะผมไม่รู้ว่าอันนี้ไอ้แม่อันนี้ทำไมมันโตกว่าพวกเนาะสูงกว่าพวกหน้าข้างๆก็ยังเล็กอยู่เนี่ยผมยังไม่รู้การแยกเม็ดแยกยังไงนะครับหรือว่ารอให้มันพืชทีเดียวหรือว่าอะไรหรือต้องแยกตอนไหนผมคิดว่าต้องมีการแยกต้นนะครับผมก็มาเอาวางไว้ตากแดดไว้นะตากแดดแบบให้มันลำไรหน่อยเพราะว่าช่วงนี้มันครึ้มเขาปกติต้นไม้มันต้องให้ยืดเนาะยืดมันจะยืดเนาะไม่ได้แดดมันจะยืดเราก็ต้องให้แบบธรรมชาติของเขาไปอันนี้ก็คือฤดูมันเนาะหอยโขงใต้นะครับก็ยังออกไข่อยู่เห็นไหมมีตายไปหลายละตายไปหลายลูกนะครับคือลูกใหญ่ๆเงี้ยลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะตายเพราะว่าอาจจะเป็นที่น็อกน้ำด้วยหรือว่าเป็นอายุเขานะเพราะลูกใหญ่จัดนะครับในนี้ก็ยังมีอยู่นะมีเยอะอยู่นะครับเนี่ยลูกมันเพิ่งออกไปในนี้ถ้ามันออกมาแล้วเนี่ยผมก็จะเอาไปไว้ที่หนูเหมือนเดิมเห็นไหมจะมีลูกมันอยู่ข้างในมันก็จะค่อยๆเนี่ยออกมาครับอันเนี้ยลูกมันก็จะค่อยออกมาก็ตกลงไปในน้ำอันนี้เพิ่งของใหม่มั้งยังไม่มีอะไรหลายอันนะครับอันนี้คือเป็นหญ้าให้มันไปเลยให้มันปิ่มน้ำไว้นะครับให้มีระบบนิเวศของมันแต่ในสวนเนี่ยผมยังไม่แน่ใจในสระที่ทำกระชังไว้เนี่ยเขาต้องมีที่ขึ้นที่ปีนที่อะไรหรือเปล่าผมพยายามจะเอาไม้ไปลอยให้เขานะกำลังดูนะครับแล้วก็สาคูจีนอร่อยมากนะแนะนำนะครับหวานเวลามาต้มนะครับพอดีมีพี่คนนึงเขาเอามาให้เอาหัวมาให้นะตอนนี้มันสูงจนขนาดนี้แต่ผมใส่ถุงนี้ไว้นะเลยไม่ได้ขยายหัวมันแต่ว่าได้ต้นมันแต่ว่าจะแยกไปปลูกที่สวนสระด้วยนะครับผมเห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์อร่อยครับผมว่ากินแทนข้าวได้สาคูจีนเนาะอันนี้ก็เป็นกระชายนะครับแยกไว้นะกระชายแล้วก็ไอ้ฟ้าทลายโจรส่วนนี้น้ำไอ้นะน้ำหมักข้าวปลาผมเนี่ยผมว่าผมจะไปทดลองรถที่สวนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้กรองไม่ได้อะไรเลยเนาะอาจจะทำวันนี้นะครับกรองแล้วใส่ขวดไปไว้ที่สวนเลยผมก็ยังไม่ได้รู้กลิ่นรสชาติผมไม่กินนะแต่กลิ่นมันจะเป็นยังไงอันนี้ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าส่วนผสมมันคือพวกปลาที่เราหมักแต่ผมใช้พวกเครื่องในเสียเครื่องในมันนะพวกหัวมันอะไรตัดทิ้งนะครับแล้วก็เอาจุลินทรีย์ที่ผมหมักไว้หลายปีมาละมาใส่เป็นหัวเชื้อมันจนมันขึ้นฟ้าหมดเนี่ยถือว่ามันน่าจะโอเคนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะครับวันนี้จะลองกินว่าเหม็นไหมไม่เหม็นไหมเดี๋ยวแล้วก็จะใส่ขวดโพลิสแล้วก็เดี๋ยววิธีการใช้งานก็ไม่ต่างกับจุลินทรีย์ประเภทอื่นก็ผสมน้ำก็ราดไปเลยเนาะ
ขาบอกว่ามันดีก็จะลองดูเพราะเราไม่ซื้อปุ๋ยซื้ออะไรมานะครับแต่ถ้ามันจะใช้ปุ๋ยก็ไม่เป็นไรแต่เราจะพยายามไม่ใช้สารเคมีที่มันเป็นพิษนะฮะพวกยาฆ่าแมลงอะไรไม่เอานะครับเพราะเรากินเองโอเคนะครับเดี๋ยวสักพักนึงนะครับจะไปสวนตอนนี้อากาศมันคึมมากเลยคึมดูดิต้นลำไยโอเคนะครับติดตามกันต่อไปครับไปสวนคงต้องยุติก่อนนะครับตอนนี้ลงหนักอีกแล้วครับไม่แน่ใจว่าจะอยู่ตอนไหนนะครับก็คงรอเวลาไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านไปก่อนนะครับทางนี่เละแน่นอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าได้ไปสวนไปได้ผมจะถ่ายวิดีโออัพโหลดให้เรื่อยๆนะครับช่วยกันติดตามหน่อยนะครับ